ให้คุณปกป้องรักษาบางอย่างให้อำนาจสร้างบารมีบางอย่างให้พลังอยู่ยงคงกระพันทุกสิ่งล้วนอยู่ที่ความเชื่อแล้วคุณเชื่อไหมล่ะเชื่อหรืองมงายครอบครองหรือครอบงำพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระครูภาวนาสังวรคุณหรือหลวงพ่อเต๋อคงทองวัดสามงามจังหวัดนครปฐมเกิดเมื่อวันจันทร์ขึ้น9ค่ำเดือน7ปีเถาะตรงกับวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2434ณบ้านสามงามหมู่4โยมบิดาชื่อจันโยมมารดาชื่อบู่นามสกุลสามงามน้อยท่านมีพี่น้อง7คนท่านเป็นบุตรคนที่5เมื่ออายุครบ15ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรศึกษาพระธรรมวินัยอยู่กับหลวงลุงแดงซึ่งเป็นหลวงลุงของท่านพร้อมกับร่วมจัดสร้างวัดใหม่ไปพร้อมกันรวมทั้งได้ศึกษาวิชาอาคมจากหลวงลุงแดงไปด้วยเมื่อปีพุทธศักราช2454ท่านมีอายุ21ปีจึงได้ทำการอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยมีพระครูอุตรการบดีหรือหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกเป็นพระอุปัชฌาย์พระสมุเทศวัดทุ่งผักกูดเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอธิการจอมวัดลำเหยเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าคงทองเมื่ออุปสมบทแล้วได้ไปศึกษาเล่าเรียนทั้งทางธรรมและวิชาคมกับหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกก่อนหลวงลุงแดงจะมรณภาพลงท่านได้ฝากฝังวัดสามงามให้หลวงพ่อเต๋ดูแลหลวงพ่อเต๋เริ่มออกธุดงค์ระหว่างปีพุทธศักราช2455ถึง2477รวมเป็น17ปีรวมทั้งการศึกษาอาคมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการศึกษาจากหลวงลุงแดงและหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกต่อมาได้ศึกษาวิชาเพิ่มเติมกับหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องจากนั้นก็ทุดงไปเรื่อยๆในสถานที่ต่างๆและได้ไปเรียนเพิ่มกับพระอาจารย์ลูกอื่นๆรวมทั้งอาจารย์คารวาสที่เป็นชาวเขมรซึ่งเคยเป็นอดีตแม่ทัพเขมรและเป็นอาจารย์ที่หลวงพ่อเต๋ให้ความนับถือมากในสมัยท่านมีชีวิตหลวงพ่อเต๋จะทำการไหว้ครูเขมรมิขาดภายหลังที่กลับมาพำนักได้3ปีท่านก็ได้ทำการปฏิสังขรณ์วัดสามงามรวมทั้งพัฒนาโรงพยาบาลสถานีอนามัยโรงเรียนสถานีตำรวจหลวงพ่อเต๋เป็นพระผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตาปานีท่านจะให้ความรักแก่ศิษย์ทุกคนโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังนอกจากนี้ท่านยังให้ความเมตตาแก่สัตว์เลี้ยงก่อนท่านจะฉันภัตตาหารจะต้องให้ข้าวแก่สัตว์เหล่านี้เป็นประจำเมื่อปีพุทธศักราช2475กรรมการพระสงฆ์จังหวัดได้พิจารณาแต่งตั้งให้หลวงพ่อเต๋เป็นเจ้าอาวาสวัดสามงามและปีพุทธศักราช2476แต่งตั้งให้ท่านเป็นเจ้าคณะตำบลปกครอง5วัดการสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อเต๋ท่านจะสร้างไว้หลายแบบหลายชนิดมีทั้งพระเครื่องและเครื่องรางของขลังเช่นพิรอดแขนตะกุดพิรอดตะกุดสามห่วงตะกุดหน้าผากเสือผ้ายันชนิดต่างๆปลาตะเพียนเงินปลาตะเพียนทองตะกุดโทนตะกุดสาริกาตะกุดใบรานสีพึ่งและกุมารทองแต่ละอย่างล้วนมีอภินิหารเป็นที่ประจักษ์และเล่าขานกันมาถึงทุกวันนี้วัตถุมงคลของท่านไม่ได้เน้นเรื่องความสวยงามแต่เน้นเรื่องพุทธคุณเพราะท่านตั้งใจสร้างเพื่อให้บูชาติดตัวป้องกันภัยต่างๆส่วนมากเป็นเนื้อดินผสมผงป่นว่านเนื้อดินอาถรรพ์ที่นำมาเป็นมวลสารนั้นได้แก่ดินเจ็ดโป่ง
ดินเจ็ดป่าช้าดินขุยปูเป็นต้นด้านหลังพระทุกพิมพ์จะประทับชื่อหลวงพ่อเต๋อกดลึกลงเนื้อพระส่วนวัตถุมงคลที่สร้างชื่อเสียงให้ท่านจนถึงทุกวันนี้คือตุ๊กตาทองหรือกุมารทองตำราการสร้างได้จากหลวงลุงแดงนำดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่าช้าดินขุยปูหมาปั้นแจกชาวบ้านเพื่อนำไปคุ้มครองการปลูกเสกนั้นหลวงพ่อเต๋จะปั้นแล้ววางนอนไว้แล้วทำการปลูกเสกให้ลุกขึ้นมาเองตามตำราผู้ที่ได้รับไปบูชามักจะเป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังถึงความอัศจรรย์ต่างๆหลวงพ่อเต๋คงทองมรณภาพลงโดยอาการสงบเมื่อวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2524รวมสิริอายุได้60ปีพรรษาที่59ส่วนตะกรุดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจะเป็นตะกรุด3ห่วงการสร้างตะกรุดของหลวงพ่อเต๋จะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกเป็นตะกรุดที่ไม่ได้ถักเป็นตะกรุดโทนใช้แขวนเอวลูดตะกรุดมาไว้ที่ด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายและด้านขวาจะเรียกกันว่าตะกรุดมหารูดยุคแรกๆระหว่างปีพ.ศ. 2480จะสร้างด้วยตะกั่วตีแผ่เป็นแผ่นแล้วให้หลวงพ่อเต๋อลงยันปลุกเสกแล้วม้วนตะกรุดประมาณ 4-5 ทบหลังจากนั้นจะมีการสร้างด้วยอลูมิเนียมบ้างเงินบ้างทองแดงบ้างขึ้นอยู่กับวัสดุที่ผู้ต้องการนำมาให้หลวงพ่อสร้างประเภทที่2หลังจากปีพ.ศ. 2485เป็นตะกรุดที่ใช้กระดาษซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นถุงปูนซีเมนต์แล้วลงยันหลังจากนั้นนำมาม้วนด้วยก้านตาลก่อนจะนำไปให้หลวงพ่อเต๋ปลุกเสกแล้วจึงนำมาถักด้วยเชือกกระสอบอีกทีหนึ่งเป็น3หูเรียกกันว่าตะกรุด3หูหูเป็นลวดเป็นทองแดงแล้วก็เป็นสายไฟตามลำดับมีการทายางไม้บ้างทาลักแดงบ้างลักดำบ้างแล้วแต่จะหาได้ตามกาลเวลาในยุคสุดท้ายจะถักด้วยเชือกไนลอนนอกจากกระดาษแล้วก็ยังมีการใช้หนังหน้าผากเสือและหนังเสือด้วยแต่น้อยมากในยุคระหว่างปีพ.ศ. 2518ถึง2520ได้มีการใช้ผ้าแดงและผ้าขาวปั๊มยันแทนกระดาษหลังจากนั้นมาถักเชือก3หูอีกครั้งตะกรุดผ้าแดงนี้ส่วนใหญ่จะไปตกที่วัดกาหลงเนื่องจากหลวงพ่อเต๋ถวายไปให้วัดกาหลงในสมัยที่หลวงพ่อสุดยังเป็นเจ้าวาดและตะกรุดผ้าแดงนี้เล่าว่าตีใหญ่ใช้พกติดตัวด้วยในยุคสุดท้ายของหลวงพ่อเต๋ใช้แผ่นอลูมิเนียมตัดเป็นชายธงปั๊มยันม้วนเป็นตะกรุดแล้วถักด้วยเชือกอีกทีหนึ่งตะกรุดหลวงพ่อเต๋ยุคก่อนคนที่ได้ไปจะต้องรองยิงก่อนที่แถวหลังวัดเมื่อแน่ใจแล้วจึงจะนำไปแขวนดังนั้นตะกรุดหลวงพ่อเต๋ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนแบบไหนใช้ได้ทั้งนั้นครับตะกรุดหลวงพ่อเต๋มีประสบการณ์มากมายนักจนทำให้ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากและท่านนั้นก็เป็นเจ้าตำรับตะกรุดสามห่วงอีกด้วยพุทธคุณตะกรุดของหลวงพ่อเต๋เด่นทางด้านมหาอุดคงกระพันชาตีแค้วคลาดปลอดภัยกันคุณใสกันพูดผีปีศาจและเป็นเมตตามหานิยมพูดได้ว่าดีในทุกๆด้านครับ
็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่